าสสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดหัวใจเพื่อชีวิต25ปีพงศิษฐ์คัมภีร์รักกันตลอดเวลาเทศกาลดนตรีงานใหญ่ที่ลานกลางแจ้ง Active Square เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ตัวศิลปินเจ้าของคอนเสิร์ตนั้นอยากจะขอบคุณแฟนเพลงผู้ให้การสนับสนุนเข้ามาตลอดกว่า2ทศวรรษบนเส้นทางสายดนตรีโดยก่อนหน้าจะมาจัดกันที่เมืองทองธานีมีการเดินสายเปิดโชว์ขอบคุณแฟนเพลงไปแล้ว4จังหวัดด้วยกันคือที่สุรินทร์มหาสารคามเชียงรายและระยองแต่เมื่อมาถึงงานใหญ่ที่เมืองทองธานีซึ่งงานเริ่มเปิดฉากมาตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 น.ศิลปินรับเชิญงานนี้ก็มีทั้งสิงโตนำโชคเป้อารักษ์วงอีโบลาวงมายและ Blackhead ทยอยขึ้นเวทีสร้างความสำราญก็กลับเกิดปัญหาความวุ่นวายจากเหตุทะเลาะวิวาทของอันธพาลในคราบนักศึกษาในงานยกพวกต่อยตีกันเป็นระยะผมก็เดินเล่นดนตรีจนกระทั่งหงาคารวานและพงศิษฐ์คัมภีร์สองศิลปินไฮไลท์ของงานขึ้นเวทีเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยิ่งทวีคูณเมื่อมีการจุดประทัดปาระเบิดปิงปองยกพวกตะลุมบอลคว้างปาสิ่งของใส่กันหนักขึ้นกว่าเดิมรวมถึงมีการพังรั้วเข้ามายังพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนแม้ว่าตัวเจ้าของคอนเสิร์ตจะได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมขอให้กลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายออกไปจากบริเวณงานก็ยังไม่เป็นผลหน้าละอายอย่างนี้เกิดเป็นหน้าตัวเมียยังเลยเควี้ยงระเบิดเองวิ่งไล่ตีเขาเองแล้วตื่นเต้นเองด้วยพี่น้องครับพี่น้องเดินกลับเข้ามาที่พี่น้องเคยยืนพี่น้องอย่าให้พวกกะเลวรากทำลายความสุขของเราอย่างมากมันก็ดักตีใครต่อใครก็ได้เหมือนหมากัดคนตามร้านลาบข้างถนนนั่นแหละประเทศของเราบอบช้ำมากพอแล้วผู้ใหญ่ก็โง่เป็นเด็กอย่าโง่ตามหัวโจกไม่ค่อยต่อยกับใครหรอกเพราะว่ามันขี้ขลาดมันก็จะบังคับกลุ่มบางเหียนรุ่นน้องโง่ๆของมันทำเรื่องโง่ๆแทนมันไอ้ไอพี่น้องครับหันมาทางเบิร์ดนี่เบิร์ดอุตส่าห์อาบน้ำเมื่อวันนี้ธรรมดาไม่อาบนะเว้ยวันนี้อาบน้ำก่อนออกจากบ้านเพื่อมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังลากตัวพี่หงาคารวานซึ่งอายุ60กว่าละมาคารวะพี่น้องผมจะไม่ยอมให้เอกเลวลากเหล่านี้ทำลายชีวิตผมหรอกไม่เคยรับเงินชิ้นคนจากใครทำให้หลังจากปูพงศิษฐ์คัมภีร์ร้องจบเพียงเพลงที่4จากเดิมเตรียมไว้ถึงกว่า20เพลงคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องยุติลงกลางคันขณะที่เหล่าแฟนเพลงรวมถึงสื่อมวลชนต้องรีบแห่ออกจากบริเวณจัดงานจ้าละหวั่นด้วยเกรงจะเกิดอันตรายรายงานข่าวตามมาระบุมีผู้บาดเจ็บจำนวนไม่น้อยจากงานนี้รวมทั้งมีข่าวลือว่ามีผู้เสียชีวิตอีกด้วยพงศิษฐ์คัมภีร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเหตุการณ์นี้ว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตลอดการทัวร์คอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ในต่างจังหวัดนั้นไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนอย่างในครั้งนี้เลยในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นเขาเชื่อว่าทางผู้จัดคอนเสิร์ตจะร่วมมีส่วนในการรับผิดชอบส่วนการแสดงที่ต้องยกเลิกลงกลางคันสำหรับตนคิดว่าสมควรจะได้จัดแสดงขึ้นอีกครั้งเพื่อชดเชยแก่ผู้ตั้งใจมาชมคอนเสิร์ตแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับผู้จัดโดยหากว่ามีการจัดขึ้นจริงก็จะต้องมีมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคนที่นั่งเก้าอี้นี่มีแต่คนแก่มีแต่ผู้ใหญ่ในส่วนของคอมเมนต์ความเห็นหลังเกิดเหตุการณ์ทางออนไลน์ซึ่งมีทั้งผู้ทราบข่าวและผู้อยู่ในเหตุการณ์ร่วมแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากนั้นมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมความรุนแรงของกลุ่มอันธพาลรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยการตรวจตราอาวุธที่หละหลวมของงานซึ่งเปิดให้ผู้ชมซื้อหาเครื่องดื่มมึนเมาได้โดยสะดวกไม่มีการจำกัดอายุเสมือนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมขาดสติก่อความรุนแรงได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้สำหรับเพลงส่งท้ายคอนเสิร์ตที่พงศิษฐ์คัมภีร์เลือกมาขับร้องก่อนที่ทีมงานจะเข้ามาขอให้เขากลับเข้าหลังเวทีเพราะเกรงจะเกิดอันตรายก็คือเพลงหนุ่มน้อยที่เดิมไม่ได้อยู่ในลิสต์เพลงที่จะร้องในช่วงต้นของโชว์เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเราจะกลับมางานในปี2537ซึ่งพงศิษฐ์คัมภีร์เขียนขึ้นมาเพื่อสะท้อนปัญหาเด็กตีกันในสมัยนั้นและปัญหานี้ก็ถือเป็นโรคเรื้อรังของสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันค่ะเจ้าเด็กหนุ่มคนแม่